ไปไหนมาไหนก็เจอแต่คนถ่ายเซลฟี่คุณพระจะดีไหมถ้าเราเอารูปที่เราถ่ายเซลฟี่มาหาเงินกับ y o u u u b e เห็นด้วยนะวันนี้ผมจะมาสอนเซลฟี่ง่ายๆได้เงินจาก YouTube ด้วยเพียงแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับพร้อมกันรู้ยังครับ3 2 1 สวัสดีครับผมเสกสรรจาก Smi ยโ p r ว v ดีโอครับนี่นะครับก็คือวิดีโอที่ผมทําเสร็จภายใน3นาทีครับโดยใช้เพียงแค่3ขั้นตอนเองเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะครับก็คือการรวบรวมรูปภาพครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆทําการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเนี่ครับโดยที่โฟลเดอร์ของเรานะครับห้ามตั้งชื่อเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าให้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับ เพราะว่าโปรแกรมจะอ่านภาษาไทยไม่ออกครับอ่านี่นะครับผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่าโฟโต้ขึ้นมาครับแล้วผมก็เอารูปภาพทั้งหมดนะครับนี่นะครับของน้องคนนี้นะครับใส่รวมลงมาอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราทำเนี่ยมันก็จะสะดวกในการตัดต่อนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมเตรียมเพลงด้วยนะครับอ่าเพลงที่เราเตรียมเนี่ยมันจะต้องไม่มีลิขสิทธิ์นะครับ ไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้กับ YouTube ได้นะครับเตรียมเพลงไว้ด้วยนะครับขั้นตอนที่2นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับพระเอกของเราในบทนี้นะครับก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่าโปรโชครับนี่นะครับโปรแกรมโปรโชนะครับผมแนะนําโปรแกรมนี้นะครับเพราะว่าใช้งานง่ายมากเลยครับแล้วก็มีลูกเล่นดีๆเยอะเลยนะครับผมนี่นะครับพระเอกของเราคือโปรแกรมโปรโชครับเริ่มต้นนะครับให้เราไปคลิกตรงนี้ครับ เลือกโฟลเดอร์ที่เราทําการจัดเก็บรูปภาพของเรานะครับอาเมื่อกี้โฟลเดอร์ของผมจัดเก็บไว้อยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับผมคลิกไปที่เดสก์ท็อปนะครับปุ๊บอาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าเราตั้งชื่อเป็นภาษา,าไทยนะครับเจ้าตัวโฟลเดอร์นะครับก็จะมีลักษณะเป็นภาษาต่างดาวอย่างนี้นะครับทําให้เราเวลาเลือกคลิกแล้วเนี่ยอาจจะเลือกคลิกไม่ถูกนะครับผมเลยตั้งชื่อ ให้เป็นภาษาอังกฤษดีกว่าครับนี่ครับผมตั้งชื่อว่าโฟโต้เมื่อกี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับนี่นะครับพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีรูปภาพทั้งหมดนะครับที่ผมได้เตรียมเอาไว้นะครับต่อมานะครับให้เราคลิกเลือกรูปภาพสัก1รูปนะครับอ่าคลิกนะครับแล้วกด c t r o l a ครับอ่า c t r o l a a n หมดนะครับเสร็จแล้วลากลงมายังไทม์ไลน์เลยนะครับผมปึ๋งนี่นะครับ เราจะเป็นการนำรูปภาพถ่ายเซลฟี่ทั้งหมดครับใส่ลงมายังไทม์ไลน์ของเจ้าตัวโปรแกรมโปรโชตัวนี้นะครับอตอนนี้ผมมีรูปภาพทั้งหมด38รูปครับตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็เอาเจ้าตัวเสียงเพลงนะครับที่ได้เตรียมเอาไว้นะครับซึ่งเราต้องเลือกเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีเพลงนะครับ ก็สามารถที่จะคลิกดาวน์โหลดเพลงตรงนี้ได้เลยนะครับวิดีโอนี้นะครับผมได้เตรียมเพลงจาก youtube ที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยนะครับคลิกไปที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับต่อมาผมคลิกไปที่โฟลเดอร์มิวสิกของผมนะครับมีเพลงขึ้นมาแล้วนะครับอ่าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ลากจะเพลงตัวนี้นะครับลากลงมาเลยปึ๊ดแล้วก็ปล่อยตรงคําว่าซาวด์แทร็กนะครับ คราวนี้เห็นไหมครับว่าเจ้าตัวเพลงก็จะขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้มีปัญหาอยู่นิหนึ่งนะครับเพราะว่าความยาวของเพลงนะครับนี่ครับมันน้อยกว่าจํานวนของภาพนะครับนี่ครับเพลงมันจบตรงภาพที่ยี่สี่ส่วนภาพมันมีอยู่อีกนะครับวิธีการที่เราจะทําให้เพลงกับภาพจบพร้อมกันนะครับเอาทําง่ายมากเลยครับในโปรแกรมนี้ก็คือเราไปเลือกตรงนี้ครับ คำว่า audio นะครับนี่ครับ audio เสร็จแล้วเลือกคำว่า quick sync entire show นะครับคำสั่งนี้หมายความว่าจะเป็นการปรับความยาวในการแสดงของภาพนะครับทั้งหมดให้พอดีกับเพลงนะครับอลองคลิกดูครับปึ๊บคราวนี้ไปลองสังเกตดูที่ภาพสุดท้ายนะครับปึ๊บเห็นไหมครับว่าเจ้าตัวเพลงนะครับ กับภาพนะครับนี่ครับมันก็จะจบใกล้เคียงกันนะครับผมนี่ครับก็คือตำแหน่งของเพลงที่จะจบแล้วนะครับผมแล้วก็จบพอดีแล้วก็ลงท้ายด้วยภาพพอดีนะครับผมจบไปครับปึ๊บอ่านี่นะครับวิธีการแก้ปัญหาในส่วนของเสียงความยาวของเพลงนะครับให้พอดีกับภาพนะครับต่อมานะครับถ้าสมมุติว่าผมจะสลับการเรียงรูปใหม่นะครับ อยากจะเอารูปนี้ไปไว้ที่ตำแหน่งอื่นนะครับหรือว่าผมอยากจะทําการสุ่มการเรียงลําดับภาพนะครับผมโปรแกรมนี้มีฟังก์ชันการทํางานเกี่ยวกับการสุมภาพแบบง่ายๆนะครับก็คือให้คลิกเลือกไปที่รูปภาพนะครับแล้วกด c t r l a เหมือนเดิมนะครับปึ๊บนี่นะครับเป็นการเลือกรูปภาพทั้งหมดครับเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ตรงนี้ครับ อ่านี่ตรงนี้ครับไปที่ตรงคำสั่งสไลด์นะครับแล้วก็ r a n d o m i z e นะตรงนี้นะครับ r a n d o ด i z e SLID order r นะครับหมายความว่าเป็นการสุ่มการเรียงตำแหน่งของรูปภาพนะครับผมนี่ครับก็คือ Ctrl Shift 1น t 1นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมกดใหม่ทีนึงนครับผม Ctrl A แล้วก็ Ctrl Shift 1นะครับ เพื่อนๆสังเกตที่รูปภาพดีๆนะครับเห็นไหมครับว่ารูปภาพก็จะมีการจัดเรียงลําดับแบบสุ่มตามโปรแกรมนะครับผมนี่ครับผมสุ่มรูปภาพไปนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของรูปภาพได้แบบแมนนว่นนะครับก็คือการกดเมาส์ค้างแล้วลากเลยนะครับผมนี่ครับลากปึ๊บเห็นไหมครับว่ารูปนี้ก็จะมาอยู่ตอนต้นเลยนะครับผมนี่ครับเราสามารถสลับรูปภาพได้ตามต้องการเลยครับผม แต่ถ้าเราต้องการให้เจ้าตัวโปรแกรมเรียงแบบสุ่มนะครับก็คือคอนโทรล s h i f t 1นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับวิดีโอของเราก็อาจจะดูแข็งไปนิดนึงนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยอยู่นิ่งๆนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรนะครับถ้าเราต้องการให้ภาพเนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะครับก็คืออาจจะวิ่งจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับมีการหมุนไปหมุนมานะครับโปรแกรมก็มีฟังก์ชันพิเศษนะครับ ที่จะทําการแอนิเมชันให้กับภาพครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปจัดการอะไรเลยนะครับผมวิธีการง่ายๆก็คือกด Ctrl A เหมือนเดิมครับคราวนี้นะครับให้เพื่อนๆกด Ctrl Shift นะครับแล้วกดหมายเลข2ครับผมปึ๊กอันนี้ผมกดไปแค่ทีเดียวนะครับวิธีนี้ก็คือเป็นการสุ่มการทำแอนิเมชันให้กับรูปภาพแต่ละรูปนะครับผมอลองดูพรีวิวนะครับ เห็นไหมครับว่ารูปภาพนะครับตอนเริ่มต้นปกติแล้วเนี่ยจะนิ่งๆนะครับอันนี้ก็จะมีการเคลื่อนที่นะครับปึ๊บอันนี้ครับผมอันนี้ก็คือวิธีการสุ่มการทำแอนิเมชันนะครับในส่วนของแต่ละรูปภาพนะครับผมต่อมานะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะเพิ่มสีสันให้กับเจ้าตัววิดีโอของเราอันนี้อีกทีนึงนะครับผมปกติแล้วนะครับรอยต่อระหว่างรูปภาพที่1กับรูปภาพที่2นะครับ จะเป็นการทำ r a n s i t i o n แบบที่เขาเรียกว่าดิ s o นะครับก็คือภาพที่1นนะครับค่อยๆที่จะมืดลงนะครับผมนี่ครับภาพที่1ค่อยๆมืดลงภาพที่2ก็ค่อยๆสว่างขึ้นนะครับผมถ้าเราต้องการที่จะใส่ Transition ที่มันดูแปลกๆนะครับลงไปเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มสีสันให้กับเจ้าตัววิดีโอของเรานะครับวิธีการก็จะคล้ายๆกันเลยครับ คลิกเลือกที่รูปภาพรูปดารูปหนึ่งนะครับกด Ctrl A นะครับเสร็จแล้วให้เรากด Ctrl Shift แล้วก็กดหมายเลข3ครับผมปึก๊กเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่า Transition ตรงนี้นะครับตอนแรกเป็นรูปของดีโซนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการสุ่มแล้นะครับใส่ Transition ให้กับรูปภาพทั้งหมดในเจ้าตัววิดีโอของเราอันนี้นะครับผม ซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใช้งานโปรแกรมครั้งแรกนะครับก่อนที่จะทําการกด Ctrl Shift 3ก็คือให้เราคลิกไปที่ Transition ตรงนี้ทีหนึ่งนะครับเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยจะเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการติดตั้ง Transition ครั้งแรกนะครับผมเราจะต้องคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับผมตรงนี้คือผมลองคลิกเข้ามาดูที่ Transition น,นะครับอันนี้ก็คือเป็นการใส่ Transition แบบแมนนวลนะครับเห็นไหมครับว่า Transition มีอยู่มากมายเลยนะครับ ร,รูปภาพก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามนี้นะครับซึ่งถ้าเรามีรูปอยู่ประมาณ100รูปแล้วเรามาไล่ใส่เองทีละรูปนะครับมันอาจจะค่อนข้างเสียเวลานะครับนี่ครับเราก็เลยให้โปรแกรมทำการสุ่มให้เราเลยนะครับในการกด c t r l shift 3นะครับเดี๋ยวเราลองดู Preview อีกครั้งหนึ่งครับ เป็นยังไงบ้างครับวิดีโอของเราก็สวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับพร้อมที่จะทําการอัปโหลดเพื่อสร้างรายได้กับ YouTube แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเสริมเทคนิคอีกนิดนึงนะครับผมก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยต้องการที่จะใส่ตัวหนังสือลงไปในเจ้าตัววิดีโออันนี้นะครับสมมุติว่าผมต้องการใส่ตัวหนังสือลงไปที่รูปนี้นะครับรูปแรกเลยให้เราดับเบิลคลิกไปที่รูปแรกเลยนะครับปุ๊บให้เราคลิกไปที่แถบ Caption Setting นะครับ แคปชั่นคือหมายความว่าเป็นการใส่ตัวหนังสือนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บอ่าตอนนี้เรายังไม่สามารถใส่ตัวหนังสือได้นะครับให้เราไปทําการเพิ่มเจ้าตัวนี้ก่อนครับเพิ่มเลเยอร์ของเจ้าตัวหนังสือก่อนครับคลิกที่แอดครับปึ๊บอ่านะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เราจะสามารถที่จะใส่เจ้าตัวหนังสือลงไปได้นะครับตรงนี้ครับพอมีเคอร์เซอร์กับคลิปแลวนะครับถ้าต้องการพิมพ์ภาษาไทยนะครับก็อย่าลืม เปลี่ยนฟอนต,ต์ตรงนี้ให้เป็นภาษาไทยด้วยนะครับตรงนี้สมมุติว่าผมขอพิมพ์ลงไปนะครับเนี่ยครับผมขอพิมพ์ลงไปคําว่าสู้ๆนะคะนักบอลไทยทุกท่านนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆจะตกใจนะครับว่าทําไมตรงนี้เป็นภาษาตั้งดาวเราปล่อยมันไปครับไม่ต้องสนใจมันเราสังเกตที่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับ ขอให้ตัวนี้เป็นภาษาไทยก็โอเคครับตัวนี้เป็นต่างดาวก็ไม่เป็นไรนะครับผมตรงนี้คือปรับสีตัวนี้ปรับไซส์นะครับตรงนี้ลากเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับผมปึ๊บไว้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับคราวนี้เราก็จะได้ตัวหนังสือใส่ลงไปในวิดีโอของเราแล้วนะครับผมขอเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งนะครับเผื่อเพื่อนๆถามมาว่าตัวหนังสือเอาไปตั้งไว้เฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่ครับ อยากจะให้ตัวหนังสือเนี่ยมันมีการวิ่งการสปิดการกระเด้งเข้ามาในรูปนะครับมันจะได้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นวิธีการก็คือกดไปที่เอฟเฟกตรงนี้ครับปึง๋งอ่าเนี่ยครับกดไปที่เอฟเฟกแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะใส่เอฟเฟกอะไรลงไปในตัวหนังสือนะครับวิธีการก็คือเราคลิกไปที่ตรงนี้ครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับคลิกไปเสร็จปึ๊บก็จะมีอนิเมชันเกี่ยวกับตัวหนังสือมาเพียบเลยครับเนี่ยครับ อ่านี่นะครับถ้าเราต้องการแบบไหนเราก็คลิกดูครับก็จะมีพรีวิวแสดงให้เราเห็นตลอดเลยนะครับผมอ่าเห็นไหมครับสมมติว่าผมต้องการแบบนี้นะครับปึ๊บผมก็กดแอปพลายเลยครับปึ๊บนะครับแล้วก็ลงมากดโอเคตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับอ่าคราวนี้ลองดูพรีวิวดูนะครับเห็นไหมครับว่า เจ้าตัวหนังสือนะครับตรงนี้นะครับก็จะค่อยๆที่จะเด้งลงมานะครับตามที่ผมได้ทําการใส่เจ้าตัวเอฟเฟกให้กับตัวหนังสือนะครับนี่ครับอ่านี่นะครับเป็นยังไงครับขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเราจะต้องทําการพับลิชออกมาเป็นวิดีโอเพื่อที่ว่าเราจะสามารถอัปโหลดขึ้น youtube ได้ครับ ไปทีการตั้งค่า p u b l เ s h หรือเผยแพร่ออกมาเป็นวิดีโอครับกดไปที่ u b บ i s h ตรงนี้นะครับปึ๊บ u b l i s h Show เลยครับปึ๋งนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับให้เราเลือกที่คำว่า video file ์นะครับหรือวิดีโอไฟลตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าเลือกอันนี้ดีกว่านะครับแล้วเราก็ไปทำการอัปโหลดขึ้น u t u b e ภายหลังน่าจะเวิร์กกว่าครับผมคลิกที่ตรงนี้ครับ อ่านะครับคือหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับวิธีการตั้งค่าคือเราจะต้องตั้งค่าให้เป็นไฟล์วิดีโอแบบ Full HD เพื่อที่ว่าคนดูนะครับจะได้ดูแบบชัดๆไปเลยนะครับผมนี่ครับตั้งค่าเป็น1080นแะครับแล้วตรงนี้คือหมายความว่ามันจะระบุตำแหน่งนะครับหลังจากที่เราทําการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตำแหน่งในการเซฟไฟล์มันจะถามเราครับตรงนี้ก็คือให้ตั้งเป็น High Quality ครับ ให้มีคุณภาพที่เยี่ยมเลยนะครับผม High Quality เสร็จแล้วกด Create ได้เลยนะครับอ่าเนี่ยครับมันจะถามเรานะครับว่าเราจะเก็บวิดีโอในส่วนนี้ไว้ที่ไหนนะครับผมผมขอเก็บไว้ที่ Desktop นะครับผมเราสามารถตั้งชื่อวิดีโอได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็วิดีโอมีนามสกุลเป็น MP4 ครับซึ่งถูกต้องตามหลักการตั้งค่าวิดีโอใน YouTube ครับแล้วก็กด Save ได้เลยนะครับ แล้วก็ระยะเวลาในการทำงานนะครับก็ขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องของเรานะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับจำนวนรูปภาพนะครับว่ามีเยอะหรือเปล่านะครับผมการนำรูปถ่ายเซลฟี่มาทำเป็นวิดีโอด้วยโปรแกรม Pro โ,โชโปรดิเซอร์นั้นก็มีขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้เองนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้วิดีโอออกมาแล้วนะครับเราก็ทำการอัปโหลดขึ้น YouTube ได้เลยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะสร้างรายได้กับ YouTube ได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนดูวิดีโอแล้วนะครับมีข้อสงสัยอะไรานะครับก็สามารถสอบถามไปที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ห้ามดูเด็ดขาดเลยก็คือว่าอย่าลืมกด Subscribe ไปที่ช่องของผมด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีวิดีโอที่สอนเกี่ยวกับ YouTube Marketing สร้างแบรนด์สร้างรายได้ด้วยความรู้ของตัวเองนะครับออกมาเป็นประจำทุกอาทิตย์เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามชมครับ ไว้เจอกันในบทต่อไปครับสวัสดีครับแช่